ลำดับที่6จักเป็นสมณะอย่างไรได้พระพุทธภาษิตนะมุนดะเกนะสมโนอัปปะโตอริกังพันนองอิจฉาโลภะสมาปันโนสมโนกิงภวิสติโยจะสะเมติปาปานิอนุงทูลานิสัปปะโสสมิตัตตาหิปาปานังสมโนติปวุจติแปลความว่าผู้ไม่มีวัดพูดเลาะแหละไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเพราะศีรษะโล้นผู้ประกอบด้วยความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะอย่างไรได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบโดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าสมณะเพราะยังบาปให้สงบแล้วอธิบายความศีรษะโล้นเพราะโกนผมและการมีเครื่องปกปิดร่างกายพิเศษไม่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนั้นเป็นเครื่องหมายของนักบวชตัวอย่างเช่นพระในพุทธศาสนาพระสงฆ์ไทยโกนผมหนวดเคราและคิ้วนุ่งห่มผ้าสีเหลืองหม่นพระลังกาและพม่าไม่โกนคิ้วเพราะถือว่าในพระบาลีมิได้บอกให้โกนคิ้วด้วยในพระคาถานี้ตรัสว่าคนที่ไม่มีวัดวงเล็บเปิดวัดคือข้อปฏิบัติที่ดีงามเหมาะสมวงเล็บปิดพูดพร่อยจะเป็นสมณะหาได้ไหมแม้จะศีรษะโล้นวงเล็บเพราะคนผมก็ตามอันหนึ่งคนที่ยังมีความอยากวงเล็บอิจฉาและความโลภจะเป็นสมณะได้อย่างไรอรรถกถาอธิบายว่าความอยากนั้นหมายถึงอยากได้สิ่งที่ยังไม่ได้ส่วนความโลภนั้นคือติดใจหมกมุ่นพัวพันอยู่ในสิ่งที่ได้แล้วคือหลงไหลในสิ่งนั้นไม่มีนิสรณะปัญญาในการบริโภคใช้สอยความเห็นของข้าพเจ้าว่าความอยากนั้นคือความปรารถนาในปัจจัย4อย่างไม่มีที่สิ้นมีความหิวความต้องการอยู่เรื่อยไม่รู้จักพอส่วนความโลภนั้นคือความทยานอยากไม่เลือกว่าสุจริตหรือทุจริตกระหายจนทนไม่ไหวแม้ได้โดยทุจริตก็เอาเป็นพระก็เรียกว่าประกอบอเนสนากรรมคือการแสวงหาที่ไม่สมควรแก่ตนส่วนผู้ใดสงบบาปเสียได้ทั้งหยาบทั้งละเอียดผู้เช่นนั้นแหละพระองค์เรียกว่าเป็นสมณะแท้จริงสมณะแปลว่าผู้สงบสงบอะไรตอบว่าสงบกายวาจาใจกายวาจาใจจะสงบแท้จริงก็ต่อเมื่อไม่มีบาปละบาปลอยบาปได้แล้วการได้เห็นการเข้าใกล้ได้สนทนาหรือได้ฟังธรรมของสมณะเห็นป่านนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะทำให้อยากเลิกความชั่วประพฤติความดีอย่างท่านบ้างอยากสงบอย่างท่านบ้างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชื่อหัตถกะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุชื่อหัตถกะได้ยินว่าพระหัตถกะนั้นเที่ยวพูดฟุ้งกับภิกษุสามเณรและกับคนทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายจงไปที่โน้นเวลาโน้นเราจะโต้วาทีตีวาทะกับคนโน้นแล้วรีบไปในที่นั้นเมื่อไม่มีใครมาโต้วาทีตีวาทะด้วยก็กล่าวอวดว่าดูเถิดท่านทั้งหลายพวกเดรัจฉีไม่มาเพราะกลัวผมนี่แหละคือความแพ้ของพวกเดรัจฉีดังนี้พระหัตถกะเที่ยวพูดฟุ้งไปกล่าวอย่างโน้นบ้างอย่างนี้บ้างตามเรื่องที่อยากจะกล่าวพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วรับสั่งให้พระหัตถกะเข้าเฝ้าตรัสถามเมื่อพระหัตถกะรับเป็นสัตว์แล้วจึงตรัสว่าฉไหนเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะผู้พูดมุสาจะชื่อว่าเป็นสมณะเพราะเหตุที่ศีรษะโล้นหาไม่ได้ส่วนผู้ใดยังบาปน้อยใหญ่ให้สงบแล้วผู้นั้นแหละชื่อว่าเป็นสมณะดังนี้แล้วตรัสพระธรรมเทศนาดังที่ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้ว